รื่องของอุ้มบุญกันบ้างคุณไอรินก็ปรากฏว่าตอนนี้มีการสืบไปสอบมานะคะปรากฏว่าพ่ออุ้มบุญญี่ปุ่นรายนี้ไม่เข้าข่ายฐานฆ่ามนุษย์เขาบอกแบบนี้นะครับหลังจากที่ทนายของนายชิเกตะในหอบหลักฐานมาให้ตำรวจไทยดูนะคะและเป็นหลักฐานจากหน่วยราชการของญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าของคลินิกคุณหมอเมื่อวานที่มามอบตัวเนี่ยยังมีความผิดอยู่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายก้องสุริยมณฑลทนายความของนายมิสึโตกิชิเกตะอายุ24ปีพ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้าพบกับผู้ช่วยผบ.ตร.ที่กำกับดูแลคดีอุ้มบุญเพื่อให้ข้อมูลทางคดีพร้อมกับมอบเอกสารเพิ่มเติมอย่างเอกสารการรับรองเกี่ยวกับประวัติการศึกษาภูมิหลังสถานะทางการเงินแผนการดูแลบุตรในอนาคตนะคะยืนยันว่านายชิเกตะยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและพร้อมให้ข้อมูลในไทยด้วยนะคะส่วนความต้องการมีบุตรจำนวนมากนั้นทางครอบครัวของนายชิเกตะก็รับทราบและส่วนตัวก็อยากมีบุตรหลายๆคนตอนนี้มีบุตรในประเทศไทยทั้งหมด12คนโอ้โหค่ะนะคะส่วนบุตรสาวคนล่าสุดที่เพิ่งคลอดที่จังหวัดเชียงรายนั้นนายชิเกตะและพ่อแม่ของเขาทราบแล้วและอยากได้ลูกๆทุกคนกลับไปเลี้ยงที่บ้านด้วยคือที่ญี่ปุ่นเลยนี่เป็นความประสงค์ของครอบครัวและนายชิเกตะด้วยนะคะค่ะส่วนทางด้านของทนายของชิเกตะก็ชี้แจงต่อนะคะถึงความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร20คนที่ต้องการนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนายชิเกตะเองก็ได้รับสืบทอดธุรกิจจากพ่อแม่มีทรัพย์สินกว่า 4,000 ล้านบาทมีรายได้เงินปันผลปีละ80ล้านบาทก็ตั้งใจมาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในไทยและอีกหลายประเทศเช่นที่นี่ก็คอนโดเนี่ยมีอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็มีที่ดินกว่า 1.2 แสนตารางเมตรที่กัมพูชาแต่ว่ามาเกิดเหตุดังกล่าวถึงได้ต้องชะลอเอาไว้ก่อนนะคะนายชิเกตะเนี่ยยังส่งหลักฐานการโอนหลักทรัพย์ให้กับลูกทั้ง17คนได้คนละ1ล้าน1แสนเยนมายืนยันนะคะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่านายชิเกตะเนี่ยต้องการจะดูแลบุตรเหล่านี้อย่างแท้จริงทำให้ตำรวจยืนยันได้ว่านายชิเกตะไม่ได้ทำผิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะกรณีนี้ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และก็เชื่อได้ว่านายชิเกตะต้องการเลี้ยงบุตรเพื่อมาช่วยสืบทอดกิจการจริงๆไม่น่าจะเอาไปทำอย่างอื่นแต่ว่าด้วยเหตุที่ต้องการมีบุตรจำนวนมากเร็วๆจึงต้องใช้วิธีการอุ้มบุญตอนนี้มีในคดีเพียงนางนายแพทย์พิสิทธิ์ตันติวัฒนกุลเจ้าของคลินิก All IVF ย่านเพลินจิตเท่านั้นนะคะที่มีความผิดทางกฎหมายค่ะทางด้านพันตำรวจเอกเดชาพรมสุวรรณพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสน.ลุมพินีก็เปิดเผยความคืบหน้าคดีอุ้มบุญว่าจากการทำการสอบปากคำนายแพทย์พิสิทธิ์ตันติวัฒนกุลก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจึงต้องนำตัวนายแพทย์พิสิทธิ์ไปผลัดฟ้องภายใน48ชั่วโมงเนื่องจากยังต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีกจำนวน5ปากก่อนส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้กับพนักงานอัยการแขวงปทุมวันพิจารณาและมีความเห็นต่อไปนะคะโดยเจ้าหน้าที่นั้นจะนำตัวนายแพทย์พิสิทธิ์ผลัดฟ้องครั้งแรกที่ศาลแขวงปทุมวันก่อนเที่ยงของวันนี้นะคะน่าจะเป็นวันนี้ค่ะค่ะก็นะคะก็มีความคืบหน้าทางโน้นเขาก็ได้หลักฐานเขาแน่นหนาว่าอยากมีบุตรจริงๆก็มีการโอนสตุ้งสตังไปให้ลูกๆแล้วก็ยืนยันว่าเลี้ยงดูได้อะแล้วก็จะเลี้ยงดูนะมาช่วยกันสืบทอดธุรกิจก็ดูกันต่อไปทำไมไม่ลูกญี่ปุ่นชอบเด็กไทยจริงๆคนไทยก็หรือคนฝรั่งก็มีรวยๆเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะเขาก็ไม่ได้อยากมีลูกเป็นพันคนนะนี่เห็นชิเกตะเขาบอกเขาอยากมีลูกเป็นพันคนแต่ตอนนี้ก็ได้ประมาณ12แล้วก็จะได้20ตั้งเป้า20คนนะคะ